สวัสดีครับวันนี้ก็ตื่นเช้ามากนะครับประมาณ4:00นะครับพอดีแม่เดือนนะครับมาปลุกแล้วบอกว่าน้องฟิลติดโควิดนะครับคืออาการเนี่ยไม่มีเลยนะเมื่อวานก็ยังปกติอยู่แล้วก็เมื่อกี้พอถามขึ้นไปถามน้องฟิลน้องฟิลบอกว่ามีไข้เดี๋ยวนะมีไข้ตัวร้อนประมาณนั้นแล้วก็ได้ตรวจนะครับด้วยชุดตรวจแล้วก็ขึ้น2ขีดนะครับก็คือติดโควิดนั่นแหละแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้รอให้เช้าก่อนนะเพราะตอนนี้ยังมืดนะครับมองแผงนอกยังมืดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวรอให้เช้าก่อนแล้วเราจะติดต่อไปทางศูนย์ต่างๆนะครับเพื่อขอรายละเอียดนะครับแล้วก็การรักษาเบื้องต้นต้องทำยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าน้องฟิลเนี่ยติดโควิดนะครับแล้วก็จะรักษาตัวยังไงนะครับจนกว่าจะหายนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยผ่านมากี่ซีซั่นแล้วเนี่ยไม่เคยติดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นครั้งแรกพวกเรานะครับก็รู้สึกกังวลนิดหน่อยที่ติดเนี่ยนะครับก็จะหายไวนะครับกักตัวประมาณ 5-7 วันก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วนะครับแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยในบ้านเนี่ยมีทั้งหมด4คนก็มีพ่อถ่ายแม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับอันนี้ที่อยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็ห้องที่ถ่ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนของออฟฟิศนะครับที่ทำงานนะครับก็จะมีพนักงานอีก3คนมีพี่ตาลพี่เจนพี่เมย์นะครับแล้วก็มีทีมนักแสดงที่หมุนเวียนเข้ามาอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับก็จะเป็นอีกชุดนึงอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยก็เพิ่งถ่ายงานกันไปนะครับแต่ว่าได้แจ้งไปหมดแล้วว่าเอ้ยน้องฟิลติดนะแต่เมื่อวานเนี่ยน้องฟิลแทบจะไม่ได้ไปสุงสิงกับพี่ๆเขาเลยนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนได้กักตัวแล้วก็ดูอาการนะครับงั้นเดี๋ยวพ่อถาพาไปดูน้องฟิลตอนนี้น้องฟิลอยู่ในห้องนะครับก็คือเดี๋ยวต้องกลับไปใส่แมสก่อนนะครับเดี๋ยวใส่อีก2ชั้นแล้วก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องฟิลนิดนึงคลิปนี้ลงไปเนี่ยคงต้องมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับยังไงก็ขอบคุณแทนน้องฟิลด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแทนครอบครัวแฮปปี้ด้วยนะครับที่แบบทุกคนเป็นห่วงพวกเรานะครับวันนี้ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะสวัสดีครับนี่ก็คือตอนนี้น้องฟิลแยกห้องนะครับเป็นไงบ้างลูกอาการไอใส่แมสสองชั้นเนี่ยลูกมีอันเดียวอยู่บนบ้านอ่ะเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้อีกอันนึงตอนนี้มีอาการไอใช่ตัวร้อนมากนะครับคือฟิวต้องเช็ดตัวบ่อยๆนะลูกแล้วคือไม่เก็บอาการน้ำเสร็จคือตอนนี้ฟิวต้องอยู่ในห้องคนเดียวก่อนรู้ไหมใช่แล้วเดี๋ยวเช้าปุ๊บเดี๋ยวพ่อจะโทรไปตามศูนย์ต่างๆนะครับเพื่อเช็คว่าน้องฟิวมีโควิดอายุเท่านี้อยู่โซนนี้แล้วก็น้องสามารถรับยาอะไรได้บ้างแล้วเราจะกักตัวที่บ้านไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลนะครับเพราะบ้านเรามีหลายห้องใช่เรียกห้องอยู่ได้นะครับตอนนี้หลักๆเลยไข้ทุกตอนก็คือตรวจล่าสุดประมาณ38ครึ่งฟิวต้องเช็คไข้ดีๆนะลูกมีอะไรต้องรีบบอกพ่อแม่นะลูกเปล่าแล้วปวดหัวไหมไม่ปวดตอนนี้ยังไม่ปวดใช่ปะใช่ส่วนใหญ่จะมีเจ็บคอไอแล้วก็มีน้ำมูกหายใจขัดข้องไหมขัดอยู่ใช่ปะสู้ๆนะครับมีอะไรนี้หนูต้องรีบบอกพ่อเลยนะแล้วเดี๋ยวพ่อรีบประสานงานให้ตอนเช้า okay. กลิ่นได้กลิ่นไหมได้กลิ่นแล้วรับรสล่ะคือเหมือนเมื่อวานไปนั่งกินข้าวมาแล้วยังไงต่อมันคือใส่น้ำตาลไปใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้รสไม่หวานไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องกลัวรู้เปล่าอันนี้ไม่ใช่โควิดตัวแรกที่มันน่ากลัวขนาดนั้นรู้เปล่าสู้ๆไม่ต้องร้องไห้รู้เปล่าใครเขาติดกันได้ลูกไม่ต้องเครียดรู้เปล่ามีคนดูแลหนูตั้งเยอะเนี่ยตั้ง3คนเนี่ยรู้ไหมไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลนอนบ้านเรานี่แหละรู้เปล่าแค่หนูต้องอยู่ในห้องเนี่ยหลายวันหน่อยแต่ก็ไม่เหงาไม่ต้องกลัวอันนี้แจ้งเพื่อนในห้องไปยังแจ้งไปแล้วเพราะว่าหลักๆในห้องหนูก็ติดโควิดกันหลายคนแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็เมื่อวานเพิ่งติดไปอีกคนนึงก็ไปโรงเรียนก็จะประมาณนี้นะยังไงก็เซฟตัวเองกันดีๆนะครับทุกคนรู้เปล่าอ่ะเดี๋ยวพ่อถาเนี่ยทั้งอาทิตย์เลยน่าจะไม่ได้ลงคลิปอื่นแล้วแหละเดี๋ยวจะอัปเดตอาการโควิดของน้องฟิลนะครับว่าหลังจากติดแล้วเราทำอะไรกันบ้างสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็รับยาอะไรกลับมาได้บ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ป่ะต้องดูแลฟิลอย่างใกล้ชิดและหนูต้องดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะว่าอาการไข้ถ้าไข้ขึ้นสูงอะทำให้ช็อกได้รู้ใช่ไหมหนูมีอะไรไข้ขึ้นสูงเกินเท่าไหร่ให้รีบบอกนะหลักๆหนูพยายามตรวจให้บ่อยๆแล้วก็เช็ดตัวบ่อยๆรู้เปล่าใช่เป็นโควิดน้ำหนักน่าจะลดเลยลดเยอะหูยทำให้กังวลมันไม่ถึงขนาดนั้นมั้งมันไม่ค่อยได้กินไงกินไม่ได้อ๋อเจ็บคอใช่เดี๋ยวหาข้าวต้มร้อนๆมาให้แล้วก็เดี๋ยวดูว่าต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าเนี่ยคือเรื่องใหม่ของบ้านเราจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยติดกันเลยนะครับ
แต่ว่าดูแล้วล่ะอย่างพี่แอมเคยติดนักแสดงของเราก็ 3-4 วันก็หายก็คือเมื่อคืนน่ะนอนกับแม่ใช่ไหมหนาวมากแต่แม่เปิด22 23แล้วก็คือนอนไม่ค่อยหลับหายใจไม่ออกอ่ะโอเคอันนี้ก็ยังเปิดแอร์อยู่ใช่เปิดประมาณ23อ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวพ่อไปปลุกพี่ฟิล์มให้พี่ฟิล์มไปตรวจก่อนเพราะเมื่อวานเรียนด้วยกันมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเพราะเราเป็นครอบครัวแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีอยู่ด้วยกันก็ไม่ติดก็มีนะครับไม่ได้ว่าจะติดทุกคนส่วนว่าถ่ายเองก็เดี๋ยวทำอะไรเสร็จเดี๋ยวว่าถ่ายจะไปตรวจอีกรอบนึงจริงๆแล้วเมื่อวานพ่อเพิ่งตรวจไปตอนเช้าก็ไม่ได้ติดหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นอ่ะโอเคน้องฟิวไออยู่พักผ่อนเยอะๆลูกอ่ะเดี๋ยวเจอกันมีอะไรเร่งด่วนโทรเลยนะรู้เปล่าโอเคนะครับสู้ๆฟิล์มตื่นหน่อยเร็วตื่นยังเนี่ยน้องติดโควิดอ่ะเอาจริงน่าทำไงก็ตรวจสิมีที่ตรวจไหมเนี่ยบนห้องไม่เราใกล้ชิดกับน้องปะเนี่ยไม่ใกล้เมื่อวานไม่ได้นั่งกินกันกันเลย นั่งติดกันเลยก็คืออยู่ในบ้านตอนนี้เสี่ยงหมดทุกคนนะครับ4คนน้องติดแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ห้องของเขาอยู่ฟิล์มตรวจรอผลมาให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้แม่เดือนตรวจยังตรวจแล้วเมื่อกี้ใช่ป่ะใช่ค่ะก็ยังไม่ติดยังลุ้นเลยใช่ป่ะยังไม่ขึ้นวัยรุ่น2ขีดวันนี้เราอ่ะน่าจะรอดทุกซีซั่นเพิ่งไปนั่งอ่านมาเมื่อวานว่าผ่านมาทุกซีซั่นแล้วจะมาโดนซีซั่นนี้ทุกคนเลยเหมือนซีซั่นเดียวอ่ะรอคนที่ยังไม่โดนนะคือจริงๆอ่ะถ้าถามนะพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนกันถึงเราจะออกไปเราก็ใส่แมสแบบมิดชิดแล้วก็ตรวจกันเนี่ยอาทิตย์ละ2ครั้งใช่ป่ะฟิล์มเวลานี้นะครับพี่ฟิล์มก็ยังรอดอยู่แต่ตอนนี้การที่อยู่ในบ้านก็ต้องใส่แมสกันก่อนนะครับขอ2ชั้นด้วยเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองนะครับโอเคต้องเข้าแล้วอ่ะโอเคได้นะฮะส่วนแม่เดือนเนี่ยตรวจไปแล้วยังไม่ติดนะครับโอเคนะหลังจากที่ไปดูน้องฟิวนะครับแล้วก็ปลุกพี่ฟิล์มมาตรวจนะครับพี่ฟิล์มก็ไม่ติดนะครับแม่เดือนก็ยังไม่ติดพ่อถ่ายก็ยังไม่ติดนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อถ่ายจะรีบหาข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็โทรไปประสานงานดูว่าถ้าติดแล้วเนี่ย1 2 3 4 5ร้องทำไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนึงนะครับไม่ต้องห่วงนะคือน้องๆหลายคนเนี่ยที่เข้ามาดู Happy Channel นะก็มาคอมเมนต์ตลอดว่าหนูติดโควิดค่ะหนูหายแล้วหนูกักตัวอยู่แล้วก็มาดูคลิปอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ถึงคิวพวกเราแล้วนะที่หัวล้อคือมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นก็เข้าใจนะครับแต่ว่าพวกเราก็พยายามเซฟตัวเองมาจนถึงวันนี้นะครับใช้เวลานานมากก็ไม่ติดนะครับผลสุดท้ายแล้วก็วันนี้ก็มาถึงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะทุกอย่างมันมีทางออกเดี๋ยวพ่อถาขอหาข้อมูลแป๊บนึงนะครับว่าติดโควิดติดต่อไปที่ไหนได้บ้างคือทุกวันนี้โลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเสิร์ชหาทุกอย่างได้นะครับใน Google นะครับโอเคนะฮะเบื้องต้นทางคุณพี่เขาแจ้งมาว่าวันนี้จะตรวจคุณหมอได้เลยแต่ต้องพากาฟิลไปนะครับก็คือไปที่อาคารอนุสรณ์20ปีประตู2นะครับแต่ว่าเขาเปิดรับแค่80คิวแล้วทีเนี้ยเขาเริ่มเปิดตั้งแต่7โมงตอนนี้เป็นเวลา6โมง9นาทีนะครับกับอย่างที่2โหลดแอป QQ มาแล้วก็จองคิวช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวต้องไปปรึกษากันก่อนว่าเราจองไงดีแล้วทีเนี้ยเขารับแค่80คิวอ่ะมันน้อยนะคืออย่างเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดพากาฟิลไปก็อาจจะต้องเป็นพ่อถูกไหมครับพาน้องไปมันก็สุ่มเสี่ยงอีกนะมันก็มีหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นลองปรึกษาในบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันนะครับว่าเราจะตัดสินใจยังไงดีนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราต้องเอาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อขอปรึกษาในบ้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันนะฮะโอเคนะเดี๋ยวก็ต้องพาน้องฟิลนะครับไปโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะฮะให้หมอตรวจแต่เขาบอกว่าวันนี้จองได้80คิวเอ้ยไม่ใช่วันนี้เขาจะให้เข้าไปตรวจได้แค่80คิวต่อวันนะครับถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องไปพรุ่งนี้นะครับโอเคไปงั้นเดี๋ยวไปโรงพยาบาลเลยดีกว่านะฮะตอนนี้ก็พาน้องฟิลนะครับมาที่โรงพยาบาลแล้วนะครับตอนนี้น้องฟิลเนี่ยอยู่กับแม่เดือนนะครับอยู่ด้านหลังนะครับตึกสูงๆนะครับแล้วก็มาทำการตรวจนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้80คิวใช่ไหมเราก็มาตั้งแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้จะได้คิวรับตรวจหรือเปล่านะครับแล้วก็ผลออกมาจะเป็นยังไงแล้วการดูแลต่อไปเนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาตามลุ้นกันนะฮะเดี๋ยวยังไงพ่อถาขอไปดูน้องฟิวก่อนเพราะภายในยังไงอ่ะ
เขาก็ไม่ให้ถ่ายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับว่าวันนี้น้องฟิลมาที่โรงพยาบาลเนี่ยจะได้อะไรกลับไปบ้างหรือได้คำชี้แนะจากคุณหมอยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็คือเมื่อกี้ไปที่โรงพยาบาลคนเยอะมากแล้วก็ต่อคิวคนแบบเยอะมากก็คือไม่ได้ตรวจนะครับ เดี๋ยวรอ8โมงเดี๋ยวพ่อพาไปที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับแล้วเดี๋ยวไปตรวจกันอีกรอบนึงตอนนี้ให้น้องฟิลพักผ่อนก่อนเดี๋ยวตอนนี้แม่ไปหาซื้อข้าวให้กินนะลูกรอแป๊บนะพักผ่อนก่อนเช็ดตัวด้วยโอเคนะฮะตรวจไข้หน่อยไข้ขึ้นป่ะเนี่ยลูกไม่ใช่หนีบจักแร้แล้วไปอมไม่เอานะไม่อันนี้อะไรหนีบจักแร้หรืออะไรจักแร้โอเคเดี๋ยวรอบ้างนะเดี๋ยวแม่มาร้อนเปิดแอร์รู้เปล่าเช็ดตัวด้วยนะเมื่อกี้ก็พาไปที่โรงพยาบาลมาแล้วนะครับแต่ว่าคิวเยอะนะครับแล้วก็รอนานพ่อก็เลยมองว่าเดี๋ยวพาไปเอกชนก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพยายามโทรเช็คโรงพยาบาลอยู่นะครับได้เรื่องไงเดี๋ยวตามดูกันครับ